สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับ Star Comment นะครับเมื่อวานมีการแข่งขัน AFC U23 Asian Cup นะครับโดยไทยนั้นอยู่กลุ่ม C แข่งเป็นนัดที่3โดยไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับผลการแข่งขันในของคู่นี้นะครับไทยพ่ายต่อเกาหลีใต้ไป1-0โดยเกาหลีใต้นั้นได้ประตูในนาทีที่35นะครับหลังจากจบการแข่งขันที่ไทยพ่ายต่อเกาหลีใต้ไปนั้นทำให้ไทยตกเป็นอันดับ3ของกลุ่ม C นะครับทำให้ไทยนั้นไม่ผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนเกาหลีใต้และเวียดนามนั้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแทนนะครับหลังจากจบการแข่งขันไทยและเกาหลีใต้นั้นทำให้มีความคิดเห็นชาวอาเซียนได้มีความสนใจเป็นอย่างมากนะครับงั้นเรามาลองฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับจากคอมเมนต์ท่านแรกเลยนะครับไทยตกรอบแต่ก็ยังชนะมาเลเซีย 3-0 เวียดนามยังเล่นต่อแต่ก็ชนะ 2-0 ทีมชาติไทยก็ยังแข็งแกร่งกว่าเวียดนามคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับไทยเล่นได้ดีมากหวังว่าเป็นอย่างยิ่งพวกเขาจะทำประตูเพื่อให้เวียดนามและไทยเคารพคนไทยจากเวียดนามต่อไปความคิดเห็นต่อมาลาก่อนประเทศไทยหวังว่าเขาน่าจะมาลองกันนะครับจากเวียดนามความคิดเห็นของคนต่อมานะครับน่าเสียดายที่ไทยไม่ผ่านเข้ารอบต่อไปกับเวียดนามได้อย่าเศร้าไปเลยเกาหลีเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากไทยแพ้แค่ประตูเดียวก็สำเร็จความคิดเห็นของคนต่อมานะครับนักเตะไทยทำได้ดีมากเกมนี้โชคดีสำหรับพวกเขาไม่ได้ผลเสมอพยายามต่อไปสำหรับทัวร์นาเมนต์อื่นๆประเทศไทยความเคารพจากเวียดนามความคิดเห็นของคนต่อมานะครับขอโทษสำหรับประเทศไทย U23พวกคุณโชคไม่ดีในการแข่งขันครั้งนี้เคารพเพื่อนชาวไทยของฉันจากเวียดนามสามัคคีจับมือแข่งขันกันอย่างแข่งขันเพื่อพัฒนาไปด้วยกันเวียดนามกับไทยมาเลยคอมเมนต์ต่อมาไม่บ่ายประเทศไทยได้เวลากลับบ้านแล้วคอมเมนต์ต่อมาพูดตามตรงทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากในนัดนี้แต่พวกเขาช่วงไม่ดีจริงๆขอให้พวกคนประสบความสำเร็จมากขึ้นในอนาคตคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับขอให้โชคดีในทัวร์นาเมนต์หน้าไทยแลนด์คอมเมนต์ของคนต่อมาประเทศไทยอย่าเศร้าไปเลยนี่คือ U15 ประเทศไทยความเคารพจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับเกาหลีใต้ไทยเล่นดีความคิดเห็นของคนต่อมาครับยินดีกับประเทศไทยเท่านั้นที่เสีย1ประตูให้กับเกาหลีใต้ฉันหวังว่าพวกคุณจะเชียร์พวกเราในรอบต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเคารพประเทศไทยเพื่ออาเซียนที่เข้มแข็งความคิดเห็นต่อมาน่าเศร้าที่พวกเราหวังว่าจะได้พบกับประเทศไทยในเกมหน้าอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาลาก่อนเพื่อนของฉันหวังว่าพวกคุณจะสนับสนุนทีมเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาไทยกำลังซ่อนกลยุทธ์สำหรับ AFC U23 ต่อไปครั้งนี้เป็นบททดสอบเพื่อแชมป์ต่อไปคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับนี่คือทีมไทยหรือทีมยุโรปทีมยุโรปไม่สามารถชนะทีมอาเซียนได้ความคิดเห็นต่อมาไทยเล่นได้ดีกว่าเวียดนามมากดังนั้นพวกเขาจึงสมควรที่จะพักผ่อนก่อนเพื่อเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์ปีหน้าคอมเมนต์ต่อมาโชคดีที่ประเทศไทยแต่ทีมของคุณพยายามอย่างหนักความคิดเห็นต่อมาเจอกันใหม่ไทยแลนด์ความคิดเห็นต่อมายินดีกับประเทศไทย U23 ที่จบรายการนี้เร็วคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับ U23 เกาหลีและขอแสดงความเสียใจกับ U23 ไทยแลนด์ทุกคนก็ทำงานหนักเช่นกันคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยไทยแลนด์ฟุตบอลอันดับ1ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคิดเห็นต่อมาผมว่าไทยเล่นได้ดีมากนัดนี้แต่พวกเขาไม่โชคดีและคอมเมนต์ของท่านสุดท้ายนะครับไทยไม่เคยเล่นได้ดีเมื่อเจอทีมเอเชียที่แข็งแกร่งจบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้ได้มีความคิดเห็นและเป็นมุมมองบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับหากดูจบแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรและถูกใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ